ายุหิมะก็ลากลงเนินและขยายใหญ่ขึ้นพายุหิมะปกคลุมดวงตาของโตโกทำให้ไม่สามารถมองเห็นข้างหน้าได้ชัดเจนพวกเขาไปเร็วมากโตโกพบว่ามีเหวเบื้องล่างมันจึงหับขึ้นเซปาร่าได้รับคำเตือนดังนั้นเขาจึงพยายามถอยกลับแต่ความเร็วนั้นเร็วมากจนเขาไม่สามารถหยุดได้เซปาร่ากระโดดลงจากรถต้องการดึงรถกลับแต่เขาก็ถูกดึงออกไปด้วยแรงของรถความเร็วก็เร็วขึ้นและเร็วขึ้นพวกเขาทั้งหมดกำลังจะตายบนหน้าผาในนาทีสุดท้ายเซปาร่าก็สามารถวางขวานลงในน้ำแข็งได้ในที่สุดรถก็มาจอดบนภูเขาเซปาร่าสั่งให้โตโกกลับมาแต่ในเวลานี้สุนัขต่างก็กลัวและไม่กล้าขยับตัวโตโกถอยออกไปอย่างระมัดระวังและไม่ได้ทำอะไรบุ๋มบ่ามมันหมุนตัวและเปลี่ยนทิศทางเพื่อปีนขึ้นไปโตโกพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าโครงเล็บของมันมีเลือดออกแต่มันก็ยังพยายามต่อไปปีนขึ้นไปพร้อมกับทีมสุนัขตัวเล็กได้สำเร็จโตโกไปทางด้านเซปาร่าและมอบจุลพิษอันปลอบโยนแก่เขาเซปาร่ามองไปที่เลือดออกที่ขาของโตโกไม่รู้ว่ามีมันเจ็บมากมายเพียงใดหลังจากรอดพ้นจากอันตรายเซปาร่า